สดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้นะคะตั๊กก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเก็บแตงกวานะคะตั๊กเนี่ยปลูกแตงกวามารู้สึกว่าจะปลูกมา2ปี3ปีแล้วนะคะไม่เคยได้ผลเลยเพราะว่าปลูกแล้วไม่ค่อยได้ดูแลนะคะนานๆทีไปรดน้ําใส่ปุ๋ยทีก็เลยไม่ได้กินเลยรอบนี้ตั้งใจเต็มที่ค่ะจะโชว์ผลงานนะคะอันนี้เป็นแตงกวานะคะที่ตั๊กปลูกใส่ปุ๋ยรดน้ําโอ้ลูกโตมากเลยนะคะปลูกยากเพราะว่าตั๊กเนี่ยไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะก็คือปลูกแบบธรรมชาติให้ธรรมชาติดูแลเลยนะคะก็มีการใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินถอนหญ้านะคะตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จหลังจากที่หมดซองนะคะซองแตงกวานี่ไปหลายซองเลยนะคะทุกคนดูนี่วันนี้จะพาทุกคนเก็บแตงแล้วก็เราไปทำตำแตงกินนะคะนี่เก็บเลยนะหายากมากแตงกวาปลอดสารพิษนะคะเพราะว่าในตลาดเนี่ยที่เจอก็คือพ่นยาหนักมากนะคะไม่กล้าให้ลูกกินกันเลยทีเดียววันนี้เด็กๆจะได้กินตำแตงแล้วก็ผัดแตงใส่ไข่แบบปลอดสารพิษกันแล้วนะคะ1ลูกผ่านไปอ่าฮะอู้นี่ๆเจออีกแล้วลูกนึงค่ะนี่เด็ดกันเลยนะคะเด็ดกันเลยค่ะเด็กๆไปไหนนะคะหลังจากที่กลับมาจากงานเกษตรนะคะเด็กๆก็หลับกันปุ๋ยเลยนะคะนี่ลูกที่สองเอาแค่สองลูกดีไหมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บอีกลูกไปผัดนะคะมีหลายลูกเลยนี่อันนี้ก็จองแล้วนะคะนี่พรุ่งนี้จะผัดตอนเช้าเก็บสดๆวิตามินซีวิตามินอีอะไรต่างๆจะได้ไม่สูญหายนะวันนี้เราจะเก็บสองลูกนะคะเดี๋ยวจะทำตำแตงให้กินอร่อยๆเลยค่ะตำแตงนี่มีอะไรนะมีมะนาวมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็พริกนะคะอันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกันนะคะพริกเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่มันแก่แล้วนะคะมันก็จะเน่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยได้แต่ลูกดิบๆนะคะอันนี้เนี่ยพอมันจะเริ่มสุกนะคะมันจะเน่ามันมีหนอนข้างในอันนี้ตักยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยถ้าทุกคนนะคะรู้ว่าจะทำยังไงแบบไม่ใช้สารเคมีแล้วใช้อะไรแบบง่ายๆปลอดภัยนะคะไว้คอมเมนต์แนะนำตักเกษตรกรมือใหม่ด้วยนะคะดูสิดูนะคะมันจะเน่าแบบอย่างนี้เลยอ่ะก็คือเก็บลำบากมากนะคะกินไม่ได้เลยต้องกินแบบต้องใช้ลูกดิบไปทำน้ำพริกได้อย่างเดียวเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงนะคะเป็นทุกต้นเลยเดี๋ยวเราจะเลือกเก็บลูกดิบๆไปทำตำแตงแล้วกันนะคะดีกว่าซื้อแดงแดงสวยๆแล้วมีแต่ขาดยิบนะคะเก็บกันเลยค่ะอันนี้ก็พอได้อยู่นะคะก็พอใช้ได้อยู่มันไม่เน่าอันนี้จะเป็นมุมมะเขือเทศนะคะตั๊กจะปลูกทุกอย่างแบบว่าแซมกันเลยนะคะอันไหนรอดอันนั้นก็ได้กินนะคะตัวนี้จะเป็นมะเขือเทศค่ะพันใส่ส้มตำนะคะยังดิบๆอยู่เลยแต่ว่าตั๊กชอบเอาแบบดิบๆนะไปใส่ส้มตำเพราะว่าเวลาที่เราตำไปแล้วมันจะเปรี้ยวๆแล้วก็ไม่มีรสชาติเหม็นหืนของมะเขือเทศนะคะพอดีว่าตั๊กเนี่ยไม่ชอบรสชาติของมะเขือเทศมันแบบมันแย่ๆมันไม่ค่อยอร่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกดิบเนี่ยมันจะเปรี้ยวๆพอดีกินได้นะคะเดี๋ยวเราตามไปเก็บมะนาวกันค่ะอันนี้เป็นมะนาวนะคะยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยจะบอกว่าหญ้ารกมากนะคะระวังงูกันนิดนึงเก็บมะนาวสดๆปลอดสารพิษไปทำตำแตงกันเลยค่ะเมนูวันนี้นะคะยังคิดไม่ออกเลยว่านอกจากตำแตงแล้วจะทำอะไรแต่ว่าเมื่อกี้ตักเห็นนะคะน้ำเต้านะภาษาอีสานนะคะเขาเรียกว่าหมากน้ำกำลังตกได้ที่เลยเราไปเก็บหมากน้ำกันมานึ่งกินกับน้ำพริกกันดีกว่านะคะตามมาเลยอยู่ลึกมากเลยรกเรือบอกแล้วว่าเป็นสวนครัวอันรกเรือนะคะแต่ว่ามีแต่ของกินทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้หมากน้ำเอาไปจิ้มกินกับน้ำพริกนะคะโอ้โหไม้เกี่ยวหัวละมีกี่ลูกเนี่ยอันนี้เล็กไปไหมอึ๊บข้างนอกก็ยังเอาไปเอาข้างนอกมีข้างนอกอีกลูกนึงนะคะเดี๋ยวตักดูเดี๋ยวดูก่อนมีอีกไหมช่วยดูด้วยนะคะโอ๊ยอันนี้เป็นคะน้านะคะกินไม่ทานออกดอกเยอะเลยอันนี้ทำไมเหี่ยวอ่ะอยู่ๆทำไมเหี่ยวอ่ะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ้ย
ภูมิใจนำเสนอมากลูกนี้นะคะแบบว่าน้ำลายสอเลยทีเดียวอันนี้นะคะไว้นึ่งจริงหมดแล้วนะคะได้ลูกน้ำเต้ามาลูกเดียวแล้วก็แตง2ลูกเดี๋ยวเราไปตำแตงกันค่ะได้มีอีกลูกนึงว่าจะปิดคลิปแล้วนะคะเจออีกอันนึงนี่ใครผ่านไปผ่านมานะคะแถวพังโคนนะแวะมาขอผักปลอดสารพิษของตั๊กได้นะคะได้มาแล้วนะคะแตงกวาของเราวันนี้ตั๊กก็จะมาสับแตงกวาเอาไว้ตำทุกคนกินค่ะจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่แตงที่ปลูกเองเนี่ยรู้สึกว่าต่างจากซื้อที่ตลาดนะคะเวลาที่ฝาดเปลือกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีฟองอ่ะตั๊กรู้สึกว่าซื้อที่ตลาดมันจะเป็นฟองเหมือนผงซักผ้าเลยนะเวลาที่เราฝาดเปลือกออกนะคะถ้าทุกคนลองซื้อตลาดมาแล้วก็ฝาดเปลือกเนี่ยลองสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีฟองผุดๆขึ้นเต็มเลยแต่พอเราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเนี่ยคือแตงกวาแบบไม่มีฟองอะไรเลยนะคะวันนั้นไปซื้อต้มตำนะคะแล้วก็แตงตำแตงกวา30บาทแม่ค้าใส่แค่ครึ่งลูกได้น้อยมากแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยนะคะไม่รู้ว่าใส่ผงชูรสเยอะมากหรือเปล่ารู้แต่ว่าหิวน้ำตลอดทั้งวันเลยนะคะอันนี้เราก็ควบคุมปริมาณได้ใครทำกับข้าวกินเองที่บ้านก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะช่วยแนะนำเมนูตักด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่เก่งเลยนะคะทำพอกินได้ส่วนใหญ่ลูกกับสามีจะบอกว่าไม่อร่อยอันนี้นะคะเป็นหมักน้ำนะคะหรือว่าน้ำเต้าที่ตักพาทุกคนไปเก็บได้2ลูกนะคะวันนี้เราจะเอามาต้มนะคะเอาไว้กินกับน้ำพริกปลาทูค่ะน้ำพริกปลาทูทำเสร็จแล้วนะมีเสียงต้นสนเป็นระยะเลยค่ะสองพี่น้องตีกันอีกแล้วค่ะต้นสนชอบขยุ่มหัวชินดีจนผมยุ่งหมดละในชินดีมาดูสิสภาพหัวโดนน้องขยุ่มหัวนะคะไปดูน้องกันดูปะไปดูน้องนะโวยวายอะไรอีกแล้วอันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูนะคะทำเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นลวกต้มนะคะต้มผักน้ำเขาจะลวกแค่พอให้เขียวๆนะคะแล้วเดี๋ยวไปทำตำแตงกันค่ะตอนแรกว่าจะทำตำแตงกันเงียบๆนะคะแต่เด็กๆ2คนนี้เห็นแม่ถือครกกับสากมาเนี่ยเลยต้องขนอุปกรณ์ทุกอย่างมาปูเสือข้างล่างนะคะเพราะว่าชินดีอยากจะกินตำแตงเหมือนกับแม่อย่าเอาหมดนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ไม่ได้ตำเลยเนี่ยตำกินเองไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าพอแล้วต้นสนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมันกินไม่ได้แล้วของเธอแหละเลยพ่อกับแม่แค่นี้โอ้โหลูกก็เลยใจร้ายอาตามตามตามหวังว่าจะกินได้นะฝีมือการทำตำแตงของชินบีนะคะวิใส่ปลาร้าด้วยหรอลูกไปไหนแล้วนั่นน่ะโอ้โหนึกว่าชินบีตำนี่มันต้นสนตำนี่นะรู้ตำเมื่อกี้แต่หนูไปเอาปลาร้าของคุณแอมใส่ปลาร้าไหนดูซิใส่เยอะไหมโอเคอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยโอ้ต้นสนเป็นคนตำชินบีเป็นคนใส่ปลาโอ้ไปเยอะเกินไปแล้วหนูเดี๋ยวแม่ช่วยแม่ใส่โอ้โหใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอจ้าน้องสวยบอกว่าจ้าใส่มะนาวด้วยค่ะใส่มะเขือเทศไหมมะนาวค่ะวุ่นวายมากค่ะครอบครัวนี้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงอัดนิยายแล้วมีเสียงแทรกตลอดค่ะนี่คือตัวป่วนนะคะเอามะเขือเทศไหมคะมะเขือเทศไหมคะโอเคใส่เจ้าหนูดีกว่าใส่ดีกว่าใส่เลยใส่เลยค่ะขี้มือเต็มเต็มเอาเสร็จเรียบเลยชิมดูสิน้ำปลาดูสิน้ำปลาน้ำปลาระวังเต็มข้าวตากันลูกนี่แหละเห็นไหมโดนละโดนละไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคพี่บีตำเบาๆถูกตำเบาๆน้องสุดก็ตำเบาๆเดี๋ยวไปดูผักก่อนนะคะที่ต้มหมักน้ำเอาไว้เด็กๆจะตำแรงลูกเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ตาเนาะอู้ชีวิตแม่กลัววุ่นวายมากเลยเฮ้ยมันยังไม่สุกเลยเอาแค่นี้ไหมแค่นี้ดีกว่านะคะต้มเปื่อยมากเดี๋ยวไม่อร่อยอันนี้นะคะพ่อครัวนะคะก็จะมาช่วยเอาผักออกจากน้ำร้อนแล้วเอาเป็นน็อกน้ำเย็นนะคะผักจะได้เขียวน่ากินโอ้โหเจ้าตัวเล็กน่ากินมากเลยไหนชิมดูซิชิมดูซิพี่ชิมดีชิมดูซิอร่อยหรือเปล่า
พี่ชิมพี่ชิมสิคะจืดจืดใส่น้ำปลาสิคะอ้าวอันนี้นะคะเสร็จแล้วพ่อครัวบอกว่าเสร็จแล้วผักดูความวุ่นวายตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยไม้กวาดใครทิ้งตรงนั้นเนี่ยเอาขึ้นหน่อยค่ะไม้กวาดเสร็จหรือยังแม่จะได้ตำสักทีเนี่ยหลังจากที่ความวุ่นวายผ่านพ้นไปแล้วนะคะเราก็มาตำแตงของผู้ใหญ่กันต่อดีกว่านะคะวุ่นวายมากเลยเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดไปไหมเนี่ยพริกหลายลูกมากเลยเอาอีกสักหน่อยแล้วกันนะมาอีกแล้วหรอมาอีกแล้วหรอเดี๋ยวพริกกระเด็นเข้าตาครับแม่ครับครับเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายที่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นไหมค่ะไม่มาครับไม่มาครับไม่เอาครับเดี๋ยวพริกกระเด็นเข้าตาน้องบีเอาน้องไปเก็บหน่อยเอาต้นสวนไปเก็บหน่อยเอาน้องไปเก็บที่ไหนเอาไปเก็บในลิ้นชักพริกแหลกแล้วนะคะใส่มะเขือเทศนะคะลูกดิบแล้วก็มีลูกสุกอยู่ลูกนึงมะนาวเข้าไปเลยโอ้มะนาวปลูกเองนะคะหอมมากเลยมันเก็บสดๆใส่ปลาร้าก่อนขออนุญาตใส่ผงชูรสนิดนึงนะคะแต่ว่าตั๊กไม่ได้ใส่เยอะนะใส่แค่นิดเดียวไม่เหมือนที่ร้านค้านะคะคือใส่นิดเดียวจริงๆเพราะว่าตั๊กจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินผงชูรสแต่ว่าถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยรสชาติมันจะเค็มปลาแรมปลาแรมไปเลยอ่ะใส่แค่นี้แล้วกันเนาะใส่แค่นี้นะคะแค่ติดปลายช้อนพอให้ได้รสชาติไม่กล้าใส่เยอะมากไปกว่านี้กลัวหิวน้ำมะเขือเทศมันดิบอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยมาชิมตำแตงเลยดีกว่านะคะอย่างผลิตเองในสวนหลังน้อยของเรานะคะจะเหลือก็แต่ปลาร้าเนาะที่ยังทำเองไม่ได้นะคะเครื่องปรุงน้ำปลาปลาร้าทำเองไม่ได้นอกนั้นก็เราก็ทำเองนะคะทำเองจ้าคนแม่ก็ใช้ปลาแล้วก็ตำแล้วก็ตำให้เป็นน้ำแล้วก็เนี่ยก็กลายเป็นปลาร้าโอ้โหงั้นเลยเหรอไม่ไหนไม่ไหนว่าอร่อยยังไม่เอามันเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกก่อนนะอร่อยแล้วอร่อยแล้วค่ะกินได้ว้าวเสร็จแล้วสีสันน่ากินหรือเปล่าชินบีน่าคุณดูสีสันน่ากินกว่าโอ้โหงั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะข้าวเหนียวร้อนๆน้ำพริกปลาทูแล้วก็ผักลวกค่ะอันนี้เป็นเมนูกับข้าวเย็นของเราวันนี้นะคะมีน้ำพริกปลาทูผู้ใหญ่น้ำพริกปลาทูเด็กหมักน้ำเต้าลวกแล้วก็ปลาทูทอดแล้วก็แตงกวากินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะไม่มีเงินซื้ออาหารหรูหราเลยคลิปนี้นะคะลาไปก่อนถ้าถ่ายตอนเรากินข้าวคงไม่ได้แน่เพราะว่าต้นสนเนี่ยมั่วมากเลยนะคะตักทุกอย่างผสมกันเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ